หนึ่งในภารกิจสำคัญของทางพี่หนุ่มเองเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าต้องมาสื่อสารเรื่องของการ educate ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อประเภทนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากที่จะให้ย้อนตำนานมาหน่อยเนาะในรอบ15ปีเป็นยังไงบ้างฮะเดิมตอนที่ผมมาที่บริษัทเนี้ยสำนักงานใหญ่ยังเป็นห้องแถวอยู่เลยอยู่ปทุมธานีปทุมธานีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือพี่หนุ่มเองก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเด็กที่จบมาณเวลานั้นเนี่ยจบมาไม่นานแล้วก็อยู่ในเมืองนอกตลอดเลยแถมได้รับออฟเฟอร์งานดีๆมาโดยตลอดครับที่ผ่านมาประสบการณ์ก่อนมาทำที่นี่ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปอยู่ในทีมขององค์กรระดับโลกที่เขาเน้นซื้อขายกิจการนะครับซื้อขายธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อตอนนั้นอยู่ในทีมที่ซื้อธุรกิจนี้ด้วยจากครอบครัวเดิมนะครับที่เป็นเจ้าของแต่พอทำดีลนี้เสร็จคือองค์กรเขาใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะทำดีลคล้ายๆกันที่อเมริกาใต้ทำดีลคล้ายๆกันที่ยุโรปนะครับแล้วเขาก็เลยบอกมีโอกาสชวนไปทำงานที่นิวยอร์กเพราะว่าสำนักงานใหญ่ขององค์กรอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็โดยเวลาคล้ายๆกันนะฮะใกล้เคียงกันก็ CEO ของบริษัทนี้นะฮะของเงินติดล้อก็ชวนมาเป็น Head of Marketing ตอนนั้นก็เลยต้องเลือกนะครับว่าจะไปที่นู่นหรือว่าจะไปปทุมธานีตอนนั้นจริงๆก็ถือว่าถ้าได้ไปทำงานที่ทางนิวยอร์กตัวของวอลล์สตรีทเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนอยากที่จะไปทำเพื่อเป็นประวัติของเราแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงมาเลือกที่ทางเงินติดล้อตั้งแต่เด็กแล้วนะผมว่าผมอาจจะเคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะอาจจะคล้ายๆคนที่ทำงานเงินทุกหลายๆคนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าณตอนนั้นเราคิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะบริหารกิจการแต่ถ้าเกิดเราเลือกผ่านที่อาจจะตำแหน่งดีไปอยู่ในนิวยอร์กแต่ทำงานที่เป็นคล้ายๆที่ปรึกษาเหมือนเดิมทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์มันก็คงไม่ได้ไปฝึกคงไม่ได้มีโอกาสได้ฝึกวิชาในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ในการบริหารคนนะครับก็เลยคิดถึงเป้าหมายของตัวเองในระยะยาวว่าอยากจะบริหารธุรกิจอยากจะมีกิจการก็เลยเลือกที่จะมาที่บริษัทเล็กๆที่ปทุมธานีก่อนตัวของผลิตภัณฑ์ที่เรามาจับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มของรากหญ้านะครับต้องสื่อสารกับคนกลุ่มคนรากหญ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบมันจะคนละแบบกันเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างคือผมว่าปัญหาหลักที่จะเจอคือคนไม่เชื่อว่าทำได้นะคือผมว่ามันก็เป็นเหตุผลเดียวว่าทำไมธนาคารถึงไม่ได้ลงมาแล้วก็บริการลูกค้ากลุ่มรากหญ้าตั้งแต่ต้นเพราะว่าเขาคิดว่ากลุ่มรากหญ้าน่าจะหนี้เสียสูงนะครับไม่น่าจะมีวินัยในการผ่อนชำระไม่น่าจะเซิร์ฟเขาได้ด้วยรูปแบบที่เป็นคล้ายๆธนาคารพอเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่คือเราก็จะเจอคำถามเยอะมากนะครับก็ผมว่านี่เป็นความท้าทายที่เราเป็นอุปสรรคที่เราต้องโอเวอร์คัมมันนะครับแล้ววิธีมันก็มีวิธีเดียวคือลองผิดลองถูกแล้วก็ทำให้เขาเห็นนะครับโชคดีตอนที่มาองค์กรยังเล็กมากอยู่ไซส์ของธุรกิจมันยังหลักร้อยล้านบาทอยู่มันยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็มีโอกาสในการลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็เจอนะครับทางที่ไปได้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ